ลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับพรุ่งนี้แล้วชาวเชียงใหม่ชาวภาคเหนือชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับเรากำลังจะมีการจัดงานมินิสโปเชียงใหม่นะครับแน่นอนรอบนี้ก็ขนโปรโมชั่นแคมเปญดีๆต่างๆไปฝากพี่น้องชาวภาคเหนือเยอะแยะมากมายเช่นเคยนะครับรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูครับเชิญค่ะสำหรับงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่18นะคะหรือว่า Money Expo 2023เชียงใหม่ก็จะจัดขึ้นในวันที่10ถึง12พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะจัดที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มก็นำโปรดีๆมาให้พี่น้องชาวภาคเหนือนะคะภายใต้ธีมการจัดงานว่า Green Finance for Green Living การเงินสีเขียวเพื่อชีวิตสีเขียวก็ต้องบอกว่าในครั้งนี้มีธนาคารรัฐบาลการเงินมากันอย่างคับข้างนะนำโปรโมชั่นดีๆมาให้กันอย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะส่วนของโปรโมชั่นนะตัวที่ทุกคนเฝ้ารอก็จะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านนะก็มียกตัวอย่างเช่นนะของธนาคารออมสินนะกับสินเชื่อเคหะกรณีรีไฟแนนซ์อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปีให้นานถึง6เดือนค่ะธนาคารกรุงไทยนะมีสินเชื่อบ้านเช่นกันค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปีให้นานถึง9เดือนเลยค่ะและยังมีซับ NPA นะลดสูงสุดถึง 55% อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะยังมีในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะกับสินเชื่อบ้านนะอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เฉพาะภายในงานเท่านั้นค่ะส่วนของธนาคารกรุงเทพนะมีในส่วนของสินเชื่อบ้านบัวหลวงนะคะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อลงทะเบียนสมัครภายในงานค่ะมีในส่วนของธนาคารกสิกรไทยนะกับสินเชื่อบ้านเมื่อติดตั้งแผงโซล่านะคะรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษวงเงินสูงสุด 100% ด้วยค่ะและนอกจากนี้ในส่วนของธนาคารกสิกรไทยยังมีทรัพย์สินรอการขาย K Property นะคะลดสูงสุดถึง 70% ให้ดอกเบี้ย 1.99% นานถึง1ปีได้เลยนะคะผู้ได้สูงสุด 110% อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะทำธุรกิจนะ SME หรือธุรกิจในท้องที่นะมีในส่วนของโปรโมชั่นสินเชื่อธุรกิจแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารกสิกรไทยนะกับสินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะให้อัตราดอกเบี้ย 1.99% นานถึง2ปีแรกเลยค่ะและมีในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นะสินเชื่อธุรกิจเพื่อโลกสะอาดนะลดดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นานถึง3เดือนค่ะธนาคาร SME นะกับสินเชื่อ SME Refinance อัตราดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นคงที่ 2.99% ต่อปีวงเงินสูงสุดถึง50ล้านบาทนะคะและยังมีสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ BCG Loan นะคะให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4.75% วงเงินสูง50ล้านบาทเช่นกันค่ะมีในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะกับสินเชื่อ SME Size เล็กนะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ต่อปีเท่านั้นค่ะธนาคาร Exim Bank นะกับสินเชื่อ Exim Green Start นะคะอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.5% ต่อปีวงเงินสูงสุดถึง200ล้านบาทค่ะยังมีบริการประกันส่งออก Exim for Small Biz นะคะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อต่างประเทศคุ้มครองสูงสุดถึง 70% อีกด้วยค่ะและยังมีในส่วนของบสย.นะคะบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะมีแผนในการค้ำประกันวงเงินนะให้สูงสุดถึง40ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะในช่วงของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้มาดูที่เงินฝากกันค่ะมีโปรโมชั่นในส่วนของธนาคารออมสินนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนเทียบเท่าเงินฝากประจํา 2.11% ค่ะและยังมีสลากออมสินอายุ2ปีนะรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทรางวัลพิเศษอีก50ล้านบาทรวมรางวัลสูงถึง80ล้านบาทเลยค่ะธนาคารกรุงไทยถ้ามีเงินฝากปลอดภาษีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.3% ต่อปีค่ะธนาคารธกส.นะคะกับเงินฝาก Exclusive 58นะอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดให้สูงสูงถึง 15.8% ต่อปีค่ะและเงินฝากสเตปอัพ10เดือนนะรับดอกเบี้ยสูงสุดกว่า 6.2% ต่อปีอีกด้วยค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะมีในส่วนของสลากออมทรัพย์ทอสนะชุดพิมานมาตรัสเฟส2ผลตอบแทน 1.25% ต่อปีรางวัลสูงสุด3ล้านบาทค่ะและยังมีในส่วนของธนาคาร CIMB ไทยนะกับบัญชีออมทรัพย์ชิลดีให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.88% ต่อปีและมีเงินฝากประจำ US ดอลลาร์อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 5% ต่อปีอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่มองในส่วนของประกันนะมีบริการ
ภายในงานมากมายเลยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะสมัครและชำระเบี้ย1ล้านบาทขึ้นไปรับทองคำมูลค่า 50,000 บาทได้เลยทันทีค่ะและยังมีในส่วนของไทยประกันชีวิตนะคะ KWI ประกันชีวิตซัมซุงประกันชีวิตและอาคเนย์ประกันชีวิตมาให้บริการและเสนอแผนในการประกันดีๆที่คุ้มค่ามาเสนอด้วยค่ะรวมถึงในส่วนของกรุงเทพประกันภัยนะใครที่มองหาในเรื่องของประกันนะคะหลากหลายประเภทก็สามารถมามองหากันได้ที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่18นี้ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะยังมีในส่วนของบริการของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินฟรีกับ SME และประชาชนรายย่อยโดยหมอหนี้ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วยค่ะและมีคลินิกแก้หนี้บายแซมนะบริการแก้หนี้เสียบัตรเครดิตปรากฏเงินสดสินเชื่อบุคคลนะและตรวจเครดิตบูโรให้ฟรีอีกด้วยนะและนอกจากนี้ยังมีในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะก.ล.ต.นะมาให้บริการในส่วนของการวางแผนสำหรับการเกษียณในอนาคตผ่านแอปพลิเคชัน Retirement Check Up อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะแน่นอนว่าในงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะก็มีสัมมนาดีๆให้ฟังกันอีกด้วยโดยคราวนี้มีให้ฟังกันถึง2รอบเลยนะในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนะเวลา14:00ในหัวข้อภัยการเงินในยุคดิจิทัลมีสติรู้ทันไม่เสียสตางค์ค่ะและในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนเวลา14:00เช่นกันนะคะในหัวข้อแนะนำโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมค่ะก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่งานเองหรือว่าทางไลฟ์ของงานมหกรรมการเงิน Money Expo ด้วยค่ะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะไปงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่18นี้นะคะอยากให้เตรียมตัวล่วงหน้าได้ด้วยการเข้าไปดูโปรโมชั่นนะได้ไม่ว่าจะเป็นที่ www.moneyexpo.net นะคะเว็บไซต์ของผู้จัดงานเองรวมถึงผ่านทางแฟนเพจ Facebook Money Expo อีกด้วยค่ะและใครที่ไม่สะดวกมาร่วมงานนะสามารถทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ได้ในวันที่10ถึง12พฤศจิกายนนี้นะได้ทาง www.moneyexpoonline.com อีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่จะมาที่งานนะเพื่อใหได้โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆกลับบ้านไปนะไม่ได้เสียเที่ยวนะอยากให้นำเอกสารสำคัญมาด้วย3อย่างนะอย่างแรกก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะอย่างที่2คือสำเนาทะเบียนบ้านและอย่างสุดท้ายคือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะเมื่อมี3ตัวนี้นะท่านก็จะสามารถได้รับโปรโมชั่นดีๆที่มีเฉพาะที่งาน3วันนี้ไปด้วยกลับบ้านค่ะย้ำกันอีกครั้งนะสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่18นะเราจะจัดกันที่เชียงใหม่ฮอลล์นะเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะในวันที่10ถึง12พฤศจิกายนนี้นะเวลาทำการ10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อยากให้เตรียมตัวแล้วมาร่วมงานกันเยอะๆโปรโมชั่นดีๆมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะงานเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับ